ทยต้องแก้ตรงไหนก่อนเจอเยอรมันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022ทีมชาติไทยต้องปรับตรงไหนหากอยากเก็บแต้มจากเยอรมันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022รอบ16ทีมนักตบลูกยางสาวไทยมีคิวลงแข่งขันในนัดถัดไปเจอกับเยอรมนีในวันที่5ตุลาคมนี้ตามเวลาประเทศไทย2ทุ่มตรงหลังจากที่แพ้กับทีมชาติแคนาดาไป3-1เซตซึ่งเป็นหนึ่งในทีมสาวไทยคาดหวังว่าจะเก็บแต้มได้แต่ก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คาดการเพราะคู่แข่งแก้เกมและทำการบ้านมาดีเหลือเกินแต่การที่สาวไทยแพ้ก็ถือได้ว่าทำยอดเยี่ยมนะครับโดยเฉพาะเรื่องของความเหนียวแน่นเป็นสิ่งที่ต้องคงเอาไว้ในเกมต่อไปให้ได้แต่ขณะนั้นครับก็ต้องกลับมาแก้ไขในจุดที่ยังต้องเสริมอยู่หากอยากเห็นในเกมในค่ำคืนนี้ชนะเยอรมัน 1. ปัญหาเรื่องการตีหนีบล็อกย้อนกลับไปในเกมที่เจอกับโปแลนด์สาวไทยเสียจังหวะบุกจากลูกบล็อกเยอะพอสมควรเกมนี้ก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นักจังหวะที่บุกแล้วไม่ผ่านบล็อกที่เสียไป12ครั้งและบล็อกทัด10ครั้งนั่นหมายความว่าเราเสียคะแนนจากการบล็อกมากถึง22คะแนนในเกมนี้แต่ส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าตัวบล็อกในเกมนี้ของแคนาดาอย่างเจนนิเฟอร์ครอสและเอมิลี่มาร์คลิโอท็อปฟอร์มจริงๆนะครับแล้วจะแก้อย่างไรล่ะครับกับเกมที่ต้องเจอกับเยอรมนีที่มีความสูงใหญ่สิ่งเดียวที่พอจะทำได้ก็คือบอลเร็วของทิชกรบุญเลิศที่ในเซตที่2และ3ทำให้เห็นหลายครั้งแล้วว่าแผนนี้ใช้ได้ผลแต่ก็ยังต้องแลกกับจังหวะบอลหยอดหรือบล็อกทัดลงแดนเราเพราะด้วยปฏิกิริยาของทิชกรบุญเลิศดูยังช้าในการบล็อกจังหวะแบบนี้แต่ก็ต้องแลกหากอยากจะมีแต้มในเกมนี้นะครับ 2. ใช้บอลเร็วมากขึ้นบอลหลอก3เม็ดในเซตที่2และ3สิ่งที่โค้ชแก้มาได้ผลสำเร็จก็คือบอลเร็วจากทิชกรบุญเลิศที่เล่นน้อยจังหวะทำให้ตัวบล็อกของคู่แข่งตามไม่ทันนี่เป็นสิ่งที่น่าจะเน้นและเพิ่มเข้าไปในเกมถัดไปอย่างน้อยก็เพิ่มอาวุธที่หลากหลายขึ้นมาบ้างทำให้ตัวบล็อกที่สูงของคู่แข่งนั้นจับทางได้ยากมากขึ้นนอกจากนั้นอาจจะใช้ทิชกรบุญเลิศเป็นตัวกระโดดหลอกบอลเร็วเพื่อที่จะหนีบล็อกและให้บอลจาก3เมตรเป็น1ในอาวุธที่น่าจะเอามาใช้ได้ในเกมต่อไปอย่าลืมนะครับว่านาทีนี้จะต้องงัดกลยุทธ์ทุกอย่างเพื่อ3แต้มกับโอกาสเข้ารอบต่อไปด้วยเช่นเดียวกันแม้ว่าอาจจะเสี่ยงที่จะต้องเจอบล็อกสูงหากเล่นแบบนี้แต่ก็ดีกว่าไม่มีอาวุธที่จะไปสู้เมื่อคู่แข่งจับทันได้จริงหรือไม่3สิ่งที่ทำได้ดีก็คงไว้ใช้เล่นงานคู่แข่งเกมต่อไปแต่เกมที่เจอกับแคนาดาสาวไทยมีสิ่งที่ต้องชื่นชมและควรที่จะเก็บฟอร์มการเล่นแบบนี้ไปใช้ในเกมต่อไปสิ่งแรกก็คือเรื่องราวของความเหนียวที่ช่วยกันเล่นโดยเฉพาะปิยนุชแป้นน้อยที่แสดงให้ถึงปฏิกิริยาที่ยอดเยี่ยมกับการเก็บตกบอลหยอดบอลจังหวะ2หากเกมต่อไปทำได้แบบนี้คงความเหนียวแน่นนี้ต่อไปคู่แข่งมีเหนื่อยแน่นอนเรื่องต่อมาก็คือบอล3เมตรของพิมพ์ทิชยากกรำที่เป็นจุดที่ทำแต้มให้ไทยได้ในเกมนี้อีกทั้งยังเป็นอาวุธอีก1ชิ้นที่ต่อกรกับแคนาดาได้อย่างสูสีจากจุดนี้น่าจะใช้ประโยชน์สำหรับเกมต่อไปที่เจอกับตัวบล็อกที่สูงของเยอรมันอย่างคามิล่าไวเซลที่สูงถึง195เซนติเมตรและมาริโอซิเกอร์ที่สูง190เซนติเมตรนี่สำหรับสถานการณ์ของทีมชาติไทยหลังจากที่แข่งขันกับแคนาดาเสร็จสิ้นเรารั้งอันดับที่5ของกลุ่มมี10คะแนนเท่าเดิมก็ต้องไปลุ้นกันกับทีมร่วมสายว่าจะมีผลการแข่งขันที่เป็นใจให้กับสายไทยหรือไม่แต่ที่แน่ๆหากอยากจะมีโอกาสลุ้นเข้ารอบ8ทีมไทยแลนด์เราจะต้องเอาชนะเยอรมนีให้ได้ในค่ำคืนนี้แล้วค่อยไปคิดต่อกับ2เกมที่เหลือกับรายการวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022ที่อุดมไปด้วยทีมที่มีคุณภาพระดับโลกแต่อย่าลืมนะครับว่าสาวไทยเคยสร้างปาฏิหาริย์มาแล้วในรอบเป็นกลุ่มฉะนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอนะครับเราก็ต้องร่วมเชียร์ไปด้วยกันนะฮะวอลเลย์บอลเวิลด์จารึกสถิติ1สตาร์ทีมชาติไทยเจ๋งสุดเวทีโลกหลังดวลแคนาดาก่อนลงหลังจบเกมที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราประเดิมเกมแรกในรอบที่2ในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022ก่อนที่จะเป็นทีมสาวไทยที่เล่นได้อย่างสุดมันแต่น่าเสียดายพวกเธอพ่ายไป1-3เซตสถิติถูกจารึกในวอลเลย์บอลเวิลด์นะครับพิมพิชยากกรำจารึกชื่อเป็นผู้ทำคะแนนได้สูงที่สุดโดยน้องบีมนะครับพิมพิชยากกรำโชว์ผลงานสุดเจ๋งทำแต้มสูงสุดให้กับทีมชาติไทยดวลกับแคนาดาเหลือแต้มสูงสุดอยู่ที่24คะแนนนะครับโดยสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทีมชาติไทยพบกับทีมชาติเยอรมันในวันที่5ตุลาคมนี้คือวันนี้นะครับตามเวลาประเทศไทย2ทุ่มตรงถ่ายทอดสดทาง Workpoint 23นะครับสองอันดับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังดวลแคนาดาคนหลงหลังจากตัวเกมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามประเดิมนัดแรกรอบ2ในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก
โดยพลิกพ่ายไปให้กับแคนาดาไปอย่างสุดมัน1-3เซตและจากผลการแข่งขันดังกล่าวทำให้วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราคะแนนติดลบไปลบ10คะแนนจากเดิม229คะแนนลดลงมาเป็น219คะแนนอันดับหล่นลงไป1อันดับรั้งอันดับที่14ของโลกโดยเยอรมันแซงขึ้นไปรั้งอันดับที่13ของโลกแทนส่วนคู่แข่งแคนาดายังคงรั้งอันดับที่15ของโลกนะฮะเปิดสถิติพบกัน5ครั้งหลังสุดสาวไทยเยอรมันก่อนตบเดือดวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกเปิดสถิติการพบกัน5ครั้งหลังสุดของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพบกับทีมชาติเยอรมันก่อนตบเดือดวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกในค่ำคืนวันนี้โดยสถิติ5ครั้งที่พบกันหลังสุดนะครับทีมชาติไทยเอาชนะได้3ครั้งเยอรมนีเอาชนะได้2ครั้งโดยในปี2021นะครับไทยชนะเยอรมนี3-1เซตในศึกเนชั่นลีกในปี2019ไทยชนะเยอรมนี3-0เซตในศึกเนชั่นลีกในปี2018ไทยแพ้เยอรมนี2-3เซตในศึกเนชั่นลีกปี2017ไทยแพ้เยอรมนี1-3เซตที่มอนโทรสมาสเตอร์และปี2016ไทยชนะเยอรมนี3-0เซตที่เวิลด์กลางปีนี่คือสถิติที่พบกันมานะฮะไทยแลนด์ของเราทำได้ดีกว่านะครับโดย5ครั้งหลังสุดเราชนะไป3ครั้งเยอรมันชนะไป2นะครับค่ำคืนนี้นะฮะเป็นค่ำคืนแห่งความบ้าคลั่งแน่ๆนะฮะเราต้องการชัยชนะเพื่อที่จะมีลุ้นเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมต้องเป็นกำลังใจให้พวกเธอนะฮะหลังจากที่ค่ำคืนที่ผ่านมาแพ้กับแคนาดาไปแบบสุดมันจริงๆนะครับก็เสียเปรียบทั้งรูปร่างนะครับตัวเล็กแต่ว่าใจสู้เหนียวแน่นนะครับค่ำคืนนี้ก็ต้องเสียเปรียบอีกนะครับท่านผู้ชมนั่นก็คือเราตัวเล็กกว่าเยอรมันนะครับพวกเยอรมันเนี่ยสูง190เซนติเมตรเกือบทุกคนเลยนะฮะแต่ใจเราเป็นหัวใจเพชรอยู่แล้วนะครับสู้แล้วก็เชียร์ไปด้วยกันนะครับส่วนช่องไทยฟุตบอลนิวมีไฮไลท์หลังจบเกมให้ชมกันอย่างแน่นอนนะครับ